ก็จะไล่ฟังกันนะคะว่าจริงๆแล้วบางแจ็คเนี่ยเป็นที่รู้จักของคนไทยเพราะอะไรแล้วทำไมโจทย์เขาเยอะคะคุณบุ๋มปนัดดานี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคุณหนุ่มกรรชัยนี่ก็ด้วยค่ะคือชื่อในวงการของบางแจ็คเนี่ยนะคะก็คือแจ็คราชาไฮเดอร์ค่ะใน Facebook เขาจะใช้ชื่อว่าซาคาเนียนราชาไฮเดอร์นะคะเป็นอดีตสมาชิกแก๊งรถซิ่งเบนซ์เรซซิ่งจำได้นะเขาเคยถูกจับที่โคราชในปี59ด้วยค่ะคดีเข้าเมืองผิดกฎหมายและตอนนั้นก็ถูกผลักดันออกนอกประเทศถูกกล่าวหาว่าไปพัวพันกับเครือข่ายไซสนะเป็นแก๊งค้ายาข้ามชาตินะคะที่ถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้แล้วแก๊งใหญ่เลยอะค่ะและคาดว่าตอนนี้อยู่ที่ซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียที่สหรัฐอเมริกาค่ะไปดูวีรกรรมของบางแจ็คกันบ้างบางแจ็คเนี่ยเคยถูกกล่าวหานะคะว่าขาย iPhone แล้วโกงเงินไม่ยอมส่งของพัวพันกับคดีใหญ่ค้ายาเสพติดและฟอกเงินอ้างว่านิกคุณาทิพย์ยืมรถมอเตอร์ไซค์ไปขี่แล้วไม่คืนชอบอัดคลิปโชว์ปืน AK47 ค่ะหลายคนเคยเห็นคลิปนี้แล้วนะคะและมีการขู่แฉคลิปน้องเนยอดีตแฟนสาวของเก่งลายพรางด้วยนี่ค่ะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะน้องเนยก็ไปแจ้งความบอกถูกบางแจ็คเนี่ยหลอกขายของทำให้บางแจ็คเนี่ยกลับมาทวงเงิน2ล้านที่น้องเนยติดไว้แล้วก็มีการขู่ด้วยว่าเดี๋ยวจะปล่อยคลิปเฉาแต่ก็มารู้ตอนหลังว่าอ้าวสลิปที่โพสต์แฉคือสลิปปลอมมันไม่ใช่ของจริงคนดังก็มีปัญหากับเขาเยอะแยะไปหมดเลยอะค่ะคือไม่รู้เขามีปัญหาด้วยหรือคนดังมีปัญหาด้วยแต่เขาว่าไปข่มขู่คนดังมากมายทั้งเบนเลสซิ่งบุ๋มปนัดดาหนุ่มกรรชัยและคุณแพทณปภานะคะคือคุณบุ๋มปนัดดาเนี่ยเคยคอมเมนต์ออกมานะบอกว่าไม่อยากให้สังคมให้ค่ากับคนแบบนี้ก็คือบางแจ็คเพราะว่าตัวเธอตอนนั้นให้สัมภาษณ์เลยถูกขู่มา5ปีแล้วยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอะและที่สำคัญแล้วเนี่ยนะคะก็หลายคนงงกับพฤติกรรมของบางแจ็คคุณเห็นไหมผ้าสีขาวๆตอนนั้นเนี่ยบางแจ็คไม่รู้ยังไงไปร่วมกับสส.เต้มงคลกิจแล้วก็ทนายแม่ค่ะทนายกุ้งอ่ะมีการโชว์ให้ดูด้วยนะคะว่าเนี่ยมีคนส่งเป็นกระโปรงสีขาวที่น่าจะเป็นกระโปรงของแตงโมมาให้บางแจ็คอยู่สหรัฐอเมริกาเอาไปเก็บรักษาแล้วตอนนั้นไลฟ์สดเลยนี่คุยไหนมีคราบเลือดตรงไหนเป็นจุดตรงนี้ใช่คราบเลือดหรือเปล่าเนี่ยหลายคนก็ตั้งข้อสงสัยว่าทำไมส่งให้บางแจ็คทำไมไม่ส่งให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่แปลกมากพฤติกรรมของบางแจ็คนะคะและล่าสุดเมื่อวานนี้แม่แตงโมก็ออกมายอมรับอีกว่าโอ๊ยส่งมือถือของแตงโมไปให้กับบางแจ็คเองนะคะคืออย่างที่พี่อู๋บอกไปไม่ไว้ใจ Apple ไทยกู้ภาพในมือถือของลูกสาวก็เลยไปไว้ใจบางแจ็คเพราะพูดจาหวานๆเชื่อเขาไปซะหมดพูดดีอุ๊ยคนที่ไปคุยกับคนอื่นได้ 2-3 ชั่วโมงนี่ไม่ธรรมดานะแม่อาจจะเหงาแหละบางแจ็คก็ยอมรับแหละมือถืออยู่ที่เขาเคียงข้างครอบคลุม